บอลเชิญยิ้มเลิกใช้ฮาไม่จำกัดปัดน้อยใจเปลี่ยนชื่อใหม่เชื่อคนยังรักเหมือนเดิมหลังจากบอลเชิญยิ้มนั้นครับออกมาประกาศจะเลิกใช้ชื่อคอนเสิร์ตฮาไม่จำกัดและจะใช้ชื่อนี้ไปคอนเสิร์ตถึงแค่เพียงสิ้นปี2563เท่านั้นทำเอาแฟนคลับนั้นครับต่างสงสัยว่าเกิดอะไรกันขึ้นล่าสุดครับวันนี้บอลเชิญยิ้มครับมาร่วมงานฉายรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์อีเรียมซิงที่เมเจอร์รัชโยธินเปิดใจเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวครับโดยบอลเชิญยิ้มนั้นเผยว่าคืออันดับแรกผมกับบริษัทเซนเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้ฮาไม่จำกัดนั้นไม่ได้มีปัญหากันต้องบอกเลยนะว่าผมกับเซนไม่ได้มีปัญหากันแต่คือว่าหลังจากนี้ชื่อวงเราต้องเปลี่ยนคือเราใช้ชื่อคอนเสิร์ตฮาไม่จำกัดมาแล้ว2ปีแล้วและตอนนี้เราไม่มีพี่โรเบิร์ตแล้วบางทีมันมีปัญหาไปถึงบริษัทคือต้องบอกก่อนว่าอย่างแจ๊สก็คือมีวงของแจ๊สเราก็มีวงของเราก่อนหน้านี้ก็จะมีนาคอมบอลโรเบิร์ตสายควันแต่ณวันนี้บริษัทฮาไม่จำกัดคนรู้จักงานจ้างเราก็เลยต้องใช้ชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดตามมาจนถึงณวันนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาชื่อไปมีปัญหากับบริษัทเซนบางทีไปไม่ครบเราก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนกับเซนเราไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเกิดปัญหาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปมีปัญหากับเขานักข่าวนะครับถามว่าปัญหาที่มันไปกระทบกับบริษัทมันมีอะไรบ้างบอลเชิญยิ้มนะครับกล่าวว่าก็คือโลโก้กับชื่อมันเป็นลิขสิทธิ์ของเซนแต่บางทีบางงานเขาไม่รู้ว่าเขานึกว่าเราอยู่กับบริษัทฮาเขาก็เลยใช้โลโก้ลิขสิทธิ์แต่บางทีไปไม่ครบเขาก็มีปัญหากับทางบริษัทซึ่งมันไม่เกี่ยวกับทางบริษัทคือเราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเรามีแค่นี้นะบางคนไม่เข้าใจเราก็เลยตัดปัญหาเราเปลี่ยนชื่อวงไปเลยแล้วไม่ต้องให้เจ้าภาพงานเขารู้สึกว่ามีปัญหากับการใช้โลโก้หรือว่าชื่อเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเราไม่อยากแตะหรือให้มันเกิดความวุ่นวายคนจะไม่ได้ต้องมากังวลใจว่าฉันจะได้มาครบไหมอะไรประมาณนี้ครับทางเซนได้ติ่งมาก่อนไหมหรือมันเป็นแค่นโยบายของเราเองที่อยากจะเปลี่ยนเราก็มีคุยกันบ้างครับแต่ก็ขอขอบคุณที่ผ่านมาที่มันเป็นของเขาและเขาให้เราได้ใช้ชื่ออยู่แต่ถามว่าวันนี้อาจจะพิมพ์แล้วไม่เข้าใจกันแต่โอเคในเมื่อวันนี้เรารู้สึกว่าอยากให้เจ้าภาพงานที่กำลังเอาเราไปให้ความรู้สึกว่าถ้าคุณเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนชื่อเรามีชื่อของเราแล้วที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องการรับงานกับเจ้าภาพหรอบอลเชิญยิ้มนะครับกล่าวต่อว่าคือกับเราไม่มีปัญหาเพราะผมจะบอกเลยว่าของผมมีนาคอมมีผมมีพี่โรเบิร์ตคือถ้าซื้อเพิ่มก็คือซื้อตั๊กซื้อแจ๊สเพราะแจ๊สก็มีวงของแจ๊สซึ่งเราคุยกันเข้าใจแล้วแต่ทีนี้เราไม่รู้ผลกระทบตามมาที่ทำให้มีปัญหากับทางเซนต์คือเราไม่ทราบพอเราได้คุยกันแล้วเราก็โอเคเพื่อตัดปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็เลยต้องมีชื่อเป็นของเราเองแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเราสร้างใหม่ก็ได้หลายคนมองว่ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบอลนะครับบอกว่าไม่มีครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากฝั่งของเซนต์หรือฝั่งของพี่บอลที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันขึ้นมาบอลนะครับกล่าวว่าคืนณวันนี้เรารู้สึกว่ามันจะสิ้นปีแล้วพี่โรเบิร์ตก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้ววันนี้เป็นตั๊กบริบูรณ์เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรไหมหรือให้รู้สึกว่าเป็นของเราเองที่รู้สึกว่ามันไม่กระทบกับเซนต์เขาที่รู้สึกว่าไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจเขาแต่สิ่งที่บอลโพสต์มันเหมือนมีความน้อยใจไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีแสดงว่าเป็นการตกลงกันจากทางพี่บอลเองใช่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาต้องมามีเรื่องจุกจิกหรือบางทีทำงานเดี๋ยวทางคนจ้างงานเขาไม่เข้าใจก็ไปโทษทางเซนเลยตัดปัญหาว่าต่อไปนี้ Family ของเรามีแค่นี้นะถ้าคุณอยากได้ใครก็เพิ่มซื้อเพิ่มซึ่งต่อไปนี้ที่เป็นภาพจำของบริษัทหาก็จริงแต่หลังจากนี้มีการอลุ่มอล่วยแต่ถ้างานไหนขึ้นไปแล้วเราก็ต้องแจ้งเขาว่าเปลี่ยนชื่อแล้วนะแต่ว่าร้านอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้เราต้องแจ้งเขาแล้วทางเซนต์เขาว่ายังไงบ้างเขาก็โอเคครับเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเขาด้วยสำหรับที่ผ่านมาเนื่องด้วยเราไม่ทราบซึ่งเราอยู่ตรงนี้มาเราก็นึกว่าเราใช้ได้แต่เขาก็ให้ใช้เขาไม่ได้ว่าอะไรคือแต่ณวันนี้เรารู้สึกว่าเราควรที่จะมีชื่อเป็นของเราเองจะมีผลกระทบต่อการรับงานไหมเพราะเราเป็นฮาไม่จำกัดมาแล้วคือพอเราลงไปแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าชื่อมันเป็นส่วนประกอบของส่วนประกอบแต่ถามว่าตัวเราหรือว่านาคอมตั๊กก็คนก็ยังโอเคให้การต้อนรับรู้สึกว่าก็ยังโอเคครับอย่างการรับงานเราต้องอธิบายไหมว่าวงเรามีแค่นี้นะไม่ได้มีทั้งหมดอธิบายครับผมบอกหมดคือบางคนเอาเพิ่มได้ไหมก็ซื้อเพิ่มจะเอาตั๊กด้วยไหมอ่ะซื้อเพิ่ม
บางทีเขาเอารูปทั้งหมดไปโปรโมทมันก็เลยเกิดผลกระทบปัญหาผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นไม่อยากให้กระทบเขาผมก็เลยตัดปัญหาว่าเราควรมาบูรณะหรือทำอะไรตัวเองใหม่ที่มันจะไม่กระทบถึงเขาแล้วหลังจากนี้ต้องอธิบายให้คนจ้างงานเข้าใจไหมว่ารูปจะต้องใช้คนที่จ้างไปเท่านั้นห้ามใช้เกินบอลเชิญยิ้มนะครับกล่าวว่าใช่จะต้องแจ้งว่ามีเท่านี้นะถ้าพี่ขืนเอาไปลงอีกมันไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะว่าเราได้บอกแล้วว่าได้โพสต์แจ้งแล้วแต่ก็ยังมีบางที่หลังจากวันนี้ที่เขาโทรมาเลยว่ามันจะยังไงเราก็พยายามค่อยๆแจ้งเขาบอกว่าพี่เปลี่ยนนะขอความกรุณานะแล้วมีกำหนดไหมว่าจะต้องใช้ถึงเมื่อไหร่ก็สิ้นปีกับ31 ธันวา 64แต่ถ้างานไหนที่รู้สึกว่าเข้ามาก็จะบอกเลยว่าพี่ผมเปลี่ยนนะเพราะอยากให้คนมันชินให้คนเข้าใจว่าเราเสพที่ตัวคนนะไม่ได้เสพที่ชื่อแต่ว่าเราก็ยังอยากมีชื่อที่มันรู้สึกว่าที่มันเป็นภาพจำพวกเราสิ่งที่ตัวเราโพสต์ไปกลัวคนจะตีความหมายว่าเราจบไม่สวยกับเซนเพราะมันมีความน้อยใจบอลเชิญยินมันก็บอกว่าไม่มีครับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราไม่อยากสร้างปัญหาให้เขาแต่ถามว่าเราเคยใช้เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนไอ้พวกบริษัทหาไม่จำกัดเนี่ยคนมันติดมันจำถามว่าวันนี้มันเสียดายไหมเราก็รู้สึกถามว่ารู้สึกไหมเราก็รู้สึกแต่เราไม่อยากให้เกิดปัญหากับเขาแล้วรายการต่างๆกับเขายังมีอยู่ไหมบอลเชิญยิ้มเผยต่อครับว่ามีครับรายการเขามีเหมือนเดิมครับเรายังร่วมงานกันได้เหมือนเดิมยังมีพวกเราอยู่ในรายการครับที่ผ่านมาเคยมีการเซ็นสัญญากันไหมบอลเชิญยิ้มนะครับกล่าวว่าสัญญาใจครับหลังจากที่เราโพสต์ไปแล้วทางเซ็นได้มีการติดต่อกลับมาไหมออกก็ได้คุยกันครับได้คุยกันบ้างว่าเป็นแบบนี้เนาะเขาก็โอเคกับสิ่งที่เราโพสต์เราก็ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วทางผู้ใหญ่อย่างนาคอมเขารู้สึกยังไงบ้างก็โอเคครับเขาก็บอกว่าก็ดีก็เป็นชื่อของเราก็ดีชื่อใหม่ก็ชื่อโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ก็ชื่อนี้เลยครับคือวงผมทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะมีผมนาคอมพี่ตั๊กพี่โรเบิร์ตก็จะมาเป็นบางงานบอลเชิญยิ้มนะครับหัวเราะขึ้นมาคือเขาก็ไปกับผมทุกที่แหละแต่ถ้าอยากได้แจ๊ดก็ซื้อเพิ่มอยากได้พี่นุ้ยก็ซื้อเพิ่มผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าแต่ถ้าอยากติดต่องานก็ติดต่อเราโดยตรงเลยอ๋อเหมือนเดิมครับแต่ขอวิงวอนว่าจากนี้ไปผมไม่อยากมีปัญหาหรือให้มันเกิดปัญหาตามมากับเจ้าภาพทุกท่านคือเขาไม่ได้ไปตามเก็บอะไรคุณแค่เราขอความร่วมมืออย่าไปทำให้เขาต้องรู้สึกจุกจิกกวนใจแค่นั้นเองเราก็อยู่กันเหมือนเดิมโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของบอลเชิญยิ้มที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ